โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับเสียบคงนะวันนี้ก็จะมารีวิว Minecraft Snapshot ของ Minecraft 1.13 นะอันนี้ก็จะเป็นของ Minecraft 17W13B นั่นเองซึ่ง Minecraft 1.13 เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตพวก Command หรืออะไรอย่างนี้คือผมโฟกัสไปที่หลักๆเลยก็คือพวก Command หรือระบบ Data Pack ระบบ Data Pack มันก็จะเก็บพวก Rootable พวก Custom Recipe หรือว่าพวกวิธีการคราฟต่างๆกันแหละแบบคัสตอมเองได้อะไรอย่างนี้เอาละเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใน Snapshot นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปชมกันเลยมาที่ฟีเจอร์แรกนะก็อยู่ในหน้าเมนูของวิดีโอเซตติ้งนะตรงนี้ก็จะเป็นฟูลสกรีนเรโซลูชันนะนี่จะมีให้ปรับขึ้นอยู่กับหน้าจอของเราด้วยของผมปรับได้สูงสุด 1920x1080 นั่นเองอย่างเวลาเราปรับฟูลสกรีนเราก็จะสามารถเลือกเรโซลูชันของหน้าจอได้นั่นเองเอาง่ายๆมันคือความละเอียดของจอแหละส่วนตรงนี้ก็คือ refresh rate ของหน้าจอ50 60ก็แล้วแต่จอหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปอ่ะส่วน24 บิตอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรส่วนออปชั่นที่หายไปก็จะเป็น 3D anagraph ก็ก่อนหน้ามันเคยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ถูกทับด้วย VSync แล้วคือรู้สึกว่าไอ้ 3D ไอ้นั้นอ่ะมันเริ่มไม่จำเป็นละหรือไม่ก็แทบไม่มีใครใช้เลยก็ว่าได้ส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันส่วน engine ของเกมก็ได้อัปเกรดเป็น Lightweight Java Game Library 3นะซึ่งจะตัว library ตัวนี้เนี่ยมันจะแก้บั๊กพวกฟูลสกรีนหรืออะไรต่างๆจากเวอร์ชั่นก่อนๆหน้าก็ถือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดีๆนะสำหรับตัวไลบรารีตัวใหม่นะไม่แน่อาจจะทำให้ตัวเกมลื่นขึ้นหลายเท่าตัวเลยก็ได้นะส่วนหน้าโหลดดิ้งสกรีนก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการโหลดแมปขึ้นมาด้วยนะว่าเราโหลดแมปไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่อันนี้มันขึ้น0 ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคอมผมมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ต้องลองไปสร้างแมปใหม่ถึงจะเห็นผลนั่นเองส่วนหน้าเมนูคอนโทรลก็จะมีขึ้นชื่อของคีย์ต่างๆบนคีย์บอร์ดของเรานั่นเองก็ถือว่าทำให้เราอ่านได้นะเป็นเหมือนภาษาคนนั่นเองนี่ทั้งเล็บบัตทอนทั้งอะไรอย่างถ้าเราไม่ได้ใส่คีย์มันก็จะเป็นนี่น็อตบาวอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้เราไม่ได้ตั้งคีย์ไว้นั่นเองในส่วน default resource pack ของ Minecraft ก็สามารถจัดลำดับความสำคัญได้นั่นเองนี่อย่างสมมติว่าเราจะให้ตัวนี้เป็นอันดับ1อ่ะอันนี้2 3ก็คือระบบรีซอสเนี่ยมันจะเลือกโหลดอันแรกก่อนนะแล้วค่อยมาอันที่2แล้วก็อันที่3นั่นเองอันนี้ก็เราก็สามารถปรับได้แล้วว่าให้อันไหนมันโหลดก่อนนั่นเองอย่างสุดท้ายนะก็คือเป็น data pack นะสำหรับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ resource pack นะแต่จะใช้สำหรับ rootable abandonment function แล้วก็ structure นะส่วนในอนาคตก็จะมีเป็น custom recipe หรือว่าเป็นวิธีการคราฟแบบทำเองนั่นเองตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้จากทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้เลยแล้วก็รูปแบบไฟล์ของมันก็จะเป็น .zip หรือว่าเป็นโฟลเดอร์นั่นเองก็จะประกอบด้วย pack.mcmeta ซึ่งตัวนี้เราต้องใส่ไปด้วยนะโอเคครับผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับ Minecraft Snapshot ของ 17W43B นะส่วนใหญ่จะเป็นพวก technical update ทั้งนั้นเลยไว้มาต่อกันใน Snapshot ครั้งหน้านะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะโอเคครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ